ในคฤหาสน์สุดหรูบริทธานีเมอร์ฟี่ดาราฮอลลีวูดเปลือยกายนอนเสียชีวิตอย่างลึกลับอยู่ในอ่างที่เต็มไปด้วยน้ำผ่านไปไม่กี่เดือนไซมอนมอนแจ็คสามีของเธอก็จากโลกนี้ไปด้วยสาเหตุเดียวกันในอ่างอาบน้ำของคฤหาสน์ทำไมดาราสาวถึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันในอ่างอาบน้ำเพราะถูกวางยาเพราะหายใจเอาเชื้อราในบ้านเข้าไปหรือเพราะการย้อมผมที่เกินขอบเขตเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนักข่าวกรองอเมริกา CIA ความจริงเป็นแบบไหนกันแน่ทำไมสาเหตุการเสียชีวิตของเธอจึงได้ดูมีลับลมคมในสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวการเสียชีวิตของดาราฮอลลีวูดอย่างบริทธานีเมอร์ฟี่ถ้าหากเราลอง Google ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับชื่อประมาณนี้อาจจะพบข้อมูลของบริทนีย์สเปียร์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่กลับมีข้อมูลของบริทธานีอยู่น้อยมากทั้งที่ผลงานภาพยนตร์ของเธอล้วนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Eight Mile Just Married หรือ Sin City แต่น่าเสียดายที่เธอไม่ค่อยประสบความสำเร็จในวงการอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่อง Clueless ซึ่งทำให้อลิเซียซิลเวอร์สโตนโด่งดังขึ้นมาแต่บริทธานีซึ่งเป็นนักแสดงนำอีกคนกลับแค่พอทำให้คนจำหน้าค่าตาได้เท่านั้นต่อมาเธอก็แสดงใน Girl Interrupted และจากผลงานเรื่องนี้ก็ทำให้แองเจลินาโจลีซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในตอนนั้นคว้าออสการ์มาได้แต่บริทธานีซึ่งร่วมแสดงด้วยกลับไม่ค่อยมีคนพูดถึงแม้กระทั่งโปสเตอร์หนังก็ไม่มีรูปของเธอแม้แต่น้อยต่อมาในผลงานภาพยนตร์เรื่อง Sin City ก็ทำให้หลายคนจดจำเจสสิก้าอัลบาได้ส่วนเรื่องเอ็ดไมล์ทั้งที่แสดงเป็นแฟนสาวของเอมิเนมแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับกลายเป็นเรียลิตี้โชว์ของเอมิเนมไปสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำบริทธานีได้กลับเป็นตอนสุดท้ายที่เธอชูนิ้วกลางแล้วก็เดินจากไปคนที่ไม่เคยดูภาพยนตร์เหล่านี้อาจจะคิดว่าฝีมือของบริทธานีไม่ดีหรือเปล่าจึงไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพความจริงแล้วการแสดงของเธอนั้นไม่เลวเลยเพียงแต่ภาพยนตร์ทุกเรื่องมักจะมีคนที่โดดเด่นกว่าเธออยู่เสมอนอกจากนี้น้ำเสียงที่แหบและเซ็กซี่ของบริทธานีเองก็เป็นเอกลักษณ์มากเหมือนเพลง Somebody to Love ที่เธอร้องประกอบแอนิเมชัน Happy Feet ก็น่าประทับใจเช่นเดียวกับนักแสดงหลายคนที่เข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กความจริงแล้วบริทธานีเองก็มีแม่ที่เป็นทั้งผู้เสียสละและผู้บงการอยู่เบื้องหลังโดยเธอหย่ากับสามีตั้งแต่ลูกสาวอายุได้เพียง2ขวบในขณะที่อีกฝ่ายไม่ช่วยค่าเลี้ยงดูเลยถึงขั้นไม่โผล่หน้ามาให้เห็นแม้แต่น้อยเธอจึงพยายามผลักดันให้ลูกสาวเข้าวงการถึงขั้นย้ายมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสทุกวันจะออกไปเข้าแถวเพื่อคว้าโอกาสออดิชั่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหลังจากลูกสาวเริ่มมีชื่อเสียงแม่ก็ถึงกับลาออกจากงานเพื่อมาเป็นผู้จัดการและผู้ช่วยให้บริทธานีทำตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบไม่ว่าจะจัดคิวงานหรือซื้อกาแฟและอาหารให้เธอกินในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งบริทธานีได้เล่าว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยแยกจากแม่เลยซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็ยังพอจะเข้าใจได้แต่ตอนนั้นเธอเป็นผู้ใหญ่อายุ30กว่าแล้วความสัมพันธ์แม่ลูกอันลึกซึ้งนี้จะบอกว่าเป็นเพราะความรักจนแยกจากกันไม่ได้หรือเป็นเพราะแม่ผู้ชอบวงการที่ไม่ยอมปล่อยมือจากลูกสาวไปกันแน่คุณแม่ผู้นี้ถึงขั้นยังทำให้รูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองคล้ายคลึงกับลูกสาวเมื่อบริทธานีย้อมผมเป็นสีบรอนซ์แม่เองก็รีบทำตามทันทีไม่เพียงแค่การย้อมสีผมเท่านั้นแต่เมื่อลองเปรียบเทียบใบหน้าของบริทธานีในภาพยนตร์แต่ละเรื่องตั้งแต่สาวแก้มป่องใน Clueless จนกลายเป็นสาวหน้าคมในช่วงหลังก็ทำให้มีข่าวลือเรื่องสัญญกรรมออกมาไม่หยุดแน่นอนว่าแม่ของบริทธานีกระโดดออกมาปฏิเสธว่าทั้งหมดเป็นหน้าตาดั้งเดิมของลูกสาวเธอแค่ผอมลงเท่านั้นผอมจนเหมือนสัญญกรรมแบบนี้เชื่อได้หรือเปล่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บริทธานีก็ผอมลงมากจริงๆเธอไม่เคยพูดถึงน้ำหนักที่แท้จริงแต่คิดว่าน่าจะประมาณ40ถึง45กิโลกรัมเท่านั้นคนที่เคยร่วมงานกับบริทธานีก็บอกว่าไม่เคยเห็นเธอกินอะไรเลยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเห็นดื่มแต่กาแฟแม้กระทั่งฉากกินอาหารก็แค่ทำท่าทางแล้วอาศัยมุมกล้องเท่านั้นทำให้มีข่าวลือเรื่องโรคคลั่งผอมหรือติดสารผิดกฎหมายออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะนักแสดงหญิงในวงการไม่น้อยต่างก็ใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวเองทว่าบางครั้งความผอมก็ไม่ได้ดีเสมอไปอย่างเช่นตอนแรกเธอเป็นตัวเต็งที่จะนำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Black Swan
ถึงขั้นที่ผู้กำกับหาครูบัลเล่มาฝึกซ้อมให้เธอเป็นการเฉพาะแต่สุดท้ายหลังจากคิดทบทวนไปมาเขาก็เปลี่ยนใจทำไมน่ะหรอสาเหตุก็เพราะบริทานี่ผอมเกินไปจนแทบจะเห็นแต่ซี่โครงไม่มีความสวยงามแบบนักเต้นบัลเล่ส่งผลให้นาตาลีพอร์ตแมนซึ่งมารับบทแทนในภายหลังคว้าออสการ์มาได้ในที่สุดหลังจากพลาดจากจุดสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่าบริทานี่ก็มีข่าวเช้าโชว์ออกมาไม่หยุดหย่อนบางก็บอกว่าเธอชอบพูดโอ้อวดบางก็บอกว่าเธอชอบมากองสายถึงขั้นมีคนออกมาพูดลับหลังว่าเธอเป็นสาวบริการพิเศษชั้นสูงข่าวลือทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เมื่อมีข่าวพวกนี้ออกมาก็กระทบกับหน้าที่การงานจนเธอต้องไปเล่นภาพยนตร์สยองขวัญต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่การงานแล้วความรักของเธอเองก็ไม่ค่อยราบรื่นเหมือนกันตอนถ่ายทำภาพยนตร์เอ็ดไมล์เธอก็มีข่าวลือเรื่องสัมพันธ์กับเอมิเนมทั้งสองสปาร์กกันระหว่างถ่ายทำแต่สุดท้ายก็เหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าจากนั้นก็คบกับแอสตันคูเชอร์พระเอกเรื่อง Just Married อยู่ปีกว่าก่อนที่สุดท้ายฝ่ายชายจะหันไปคบกับตัวแม่อย่างเดมี่มัวตอนที่ข่าวนี้ออกมาบริทานี่ยังออกมาล้อเลียนว่าแม้โรงเก็บรถของเดมี่มัวจะเก่าไปหน่อยแต่ก็มีคนช่วยรีโนเวทจนดีกว่าของเธอแอชตันคูเชอร์ผู้นี้ก็ยังเต็มไปด้วยข่าวซุบซิบมากมายเมื่ออดีตแฟนสาวคนหนึ่งของเขาถูกผู้ร้ายต่อเนื่องอย่างเดอะฮอลลีวูดริปเปอร์เล่นงานส่วนบริทานี่เองก็จากโลกนี้ไปอย่างเป็นปริศนาภายหลังคาดว่าเดมี่มัวซึ่งแก่กว่าเขา16ปีก็สามารถใช้บารมีการเป็นดาราเบอร์ใหญ่สยบแอชตันเอาไว้ได้แต่สุดท้ายแล้วแอชตันคูเชอร์ก็ยังนอกใจอยู่ดีเดมี่มัวเองก็ทนไม่ไหวจึงเลิกกับเขาในที่สุดกลับมาที่เรื่องของบริทานี่กันต่อหลังจากแฟนหนุ่ม2คนนี้แล้วเธอก็คบเลิกๆกับอีกหลายคนระหว่างนั้นก็มั่นกับอีก2คนแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดหนึ่งในสาเหตุหลักก็คือแม่ที่บงการลูกสาวมากเกินไปไม่ว่าจะดูหนังหรือไปออกเดทก็จะตามไปด้วยเหมือนเงาทุกครั้งแถมยังบอกว่าจะแต่งงานกับลูกสาวฉันก็ได้แต่หลังจากนั้นยังต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นมาผู้ชายต่างก็รีบเพ่นหนีกันไปบริทานี่เองจึงต้องรอจนถึงอายุ32ปีกว่าจะเจอคนที่ยอมรับข้อเสนอนี้ได้เขาก็คือผู้กำกับชาวอังกฤษนักเขียนบทซีรีส์นักเขียนบทภาพยนตร์ผู้ผลิตช่างออกแบบทรงผมและช่างแต่งหน้าที่มีชื่อว่าไซมอนมอนแจ็คซึ่งการคบหาของทั้งคู่ไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยเพราะไม่เพียงไซมอนจะแก่กว่าบริทานี่ 7-8 ปีเท่านั้นแต่ยังโนเนมและไม่มีเงินอีกด้วยแถมแฟนเก่าของบริทานี่ก็หน้าตาระดับเดียวกับแอชตันคูเชอร์ทั้งนั้นแล้วทำไมจู่ๆรสนิยมของเธอจึงลดลงมาอยู่ระดับนี้ได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวจากวงในออกมาว่าไซมอนนำเรื่องภาพยนตร์มาบังหน้าแต่ความจริงแล้วเขาเป็น18มงกุฎโดยมักจะขู่ว่าจะไม่ให้การสนับสนุนเพื่อให้อีกฝ่ายใส่ชื่อตัวเองไว้ในรายชื่อผู้สร้างภาพยนตร์แต่เมื่อใส่เข้าไปแล้วก็จะกลับกลายเป็นอีกคนทันทีเพราะจะไม่ให้เงินแม้แต่แดงเดียวถึงขั้นที่เคยถูกจับถึง2ครั้งในข้อหาแอบใช้บัตรเครดิตของเพื่อนร่วมงานครั้งล่าสุดก็ยังถูกบริทานี่แฟนสาวที่เขาคบอยู่ตอนนั้นช่วยประกันตัวออกมาเมื่อมีประวัติติดตัวแถมยังไม่มีกรีนการ์ดของอเมริกาจึงสามารถถูกเนรเทศได้ตลอดเวลานอกจากการแต่งงานกับบริทานี่แล้วเขาจึงไม่เหลือทางเลือกอื่นเห็นได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ย่ำแย่ขนาดไหนแล้วทำไมบริทานี่ถึงได้ยอมแต่งงานกับเขาเหตุผลที่เธอยอมแต่งนั้นก็ง่ายมากเพราะแม่ของฉันชอบเขาเขาก็เหมือนกับลูกชายอีกคนของแม่ดังนั้นฉันจึงต้องคิดหาวิธีเพื่อทำให้เขาอยู่ที่อเมริกาต่อให้ได้ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนการจัดฉากแต่งงานมากกว่าแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามโฉมงามกับอสูรคู่นี้ก็เดินเข้าสู่ประตูวิวากันในปี2007จากนั้นบริทานี่ก็ซื้อคฤหาสน์มูลค่า16ล้านดอลลาร์556,750,000บาทที่เบเวอร์ลี่ฮิลล์และก็เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนหน้าคือหลังแต่งงานแม่ของบริทานี่ก็ยังคงย้ายมาอยู่กับลูกสาวเหมือนเดิมส่วนเส้นทางสายอาชีพของดาราสาวหลังจากไม่โสดแล้วก็ยังคงไม่มีอะไรโดดเด่นมีเพียงเรื่องเดียวที่พอจะเข้าตาก็คือหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำเรื่อง Deadline ซึ่งตัวหนังเองก็ห่วยจนไม่รู้จะพูดยังไงจนไม่มีใครกล้าซื้อไปฉายในโรงและต้องออกเป็น DVD เท่านั้นแถมหน้าปกก็ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ทำไมถึงได้เอ่ยถึงจุดดังกล่าวก็เพราะหลังจาก DVD หนังเรื่องนี้ออ
ออกขายได้เพียงไม่ถึง2เดือนบริทานีก็เสียชีวิตในอ่างอาบน้ำด้วยท่าทางเหมือนในภาพนี้ไม่มีผิด4วันก่อนจะถึงคริสต์มาสปี2009ซึ่ง1สัปดาห์ก่อนหน้าบริทานีไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์แห่งหนึ่งเธอไม่ได้ดูโซมเหมือนเมื่อก่อนและยังให้สัมภาษณ์ต่อหน้ากล้องบอกเล่าเป้าหมายในปีใหม่ของตัวเองว่าจะมีทายาทให้สามีปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์พิศวงขึ้นเมื่อเธอจมอยู่ในอ่างที่เต็มไปด้วยน้ำแม่ของบริทานีรีบโทรแจ้ง911และพยายามปั๊มหัวใจทำ CPR ให้ลูกสาวตามคำแนะนำของโอเปอเรเตอร์แต่กลับไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นหลังจากรถฉุกเฉินเดินทางมาถึงชีพจรก็หยุดเต้นและหมดลมหายใจไปแล้วโดยเธอจากโลกนี้ไปขณะที่อายุเพียง32ปีเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างกระทันหันเช่นนี้แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแต่แม่และสามีของบริทานีกลับปฏิเสธคำแนะนำดังกล่าวเพราะพวกเขาไม่สามารถทนเห็นหญิงสาวที่เคยรักสวยรักงามถูกผ่าตัดบนเตียงชันสูตรได้เนื่องจากไม่พบข้อสงสัยประการอื่นตัวบริทานีเองก็มีอาการน้ำท่วมปอดอย่างรุนแรงริมฝีปากและนิ้วล้วนดำเพราะขาดออกซิเจนอีกทั้ง2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็เป็นหวัดจึงไปหาหมอมาหลายครั้งตอนยังเด็กก็มีปัญหาโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดดังนั้นสุดท้ายแพทย์จึงสรุปว่าเธอเสียชีวิตเพราะกล้ามเนื้อหัวใจวายจากปอดอักเสบ4วันหลังจากนั้นซึ่งเป็นวันคริสต์มาสเธอก็ถูกฝังไว้ที่สุสานแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสแม้หลายคนจะสงสัยว่าเธออาจจะเสียชีวิตเพราะใช้สารผิดกฎหมายแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากได้แต่ถอนหายใจที่สาวสวยอย่างเธอต้องโชคร้ายอย่างนี้ทว่าผ่านไปไม่นานผู้คนก็เริ่มพบเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้อึดอัดทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อแม่และสามีของบริทานีได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนขึ้นมาภายใต้ชื่อของเธอเพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในคนวัยหนุ่มสาวทั้งสองเริ่มไปจัดงานบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนเดิมทีดูเหมือนจะไม่มีอะไรการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ก็เป็นวิธีรำลึกถึงบริทานีที่จากไปแล้วอีกทางหนึ่งทว่าท่าทีของทั้งสองดูไปดูมาแล้วทำให้รู้สึกแปลกประหลาดหรือเปล่าเรามาลองดูไปพร้อมกันนะครับนี่เป็นภาพของแม่ยายกับลูกเขยที่กำลังรำลึกถึงหญิงสาวที่จากโลกนี้ไปหรือเหมือนคู่สามีภรรยาที่อาลัยอาวรณ์ลูกสาวกันแน่ไม่ว่าผมจะพยายามมองยังไงก็ดูเหมือนอย่างหลังมากกว่าและหลังจากบริทานีเสียชีวิตลงพวกเขาทั้งสองก็ยังคงอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่พรากชีวิตบริทานีไปด้วยกันซึ่งทำให้หลายคนคิดไม่ตกว่าโดยทั่วไปแล้วยิ่งเห็นข้าวของเก่าๆก็น่าจะยิ่งทำให้คิดถึงลูกสาวแม่หลายคนคงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในที่แบบนี้ในเมื่อบริทานีเองก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่น้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไปเช่าที่อื่นอยู่ทางที่ลูกสาวก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่เธอก็ยังคงกินอยู่กับลูกเขยต่อไปไม่รู้สึกว่ามันน่าอึดอัดหรอสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งน่าสงสัยก็คือเพื่อระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนให้มากยิ่งขึ้น4เดือนหลังจากบริทานีเสียชีวิตก็ยังให้สื่อเจ้าหนึ่งเข้ามาถ่ายทำในบ้านหลังดังกล่าวแม้กระทั่งอ่างที่พบร่างไร้ลมหายใจก็ไม่เว้นข้าวของภายในบ้านระเกะระกะและสกปรกเลอะเทอะไปหมดประเด็นก็คือเมื่อนักข่าวเดินเข้าไปในห้องนอนหลักก็พบว่าลิ้นชักข้างเตียงทั้งสองด้านหนึ่งวางแก้วน้ำและขวดยาของไซมอนผู้เป็นลูกเขยไว้ส่วนอีกด้านก็มีแว่นตามือถือและหนังสือของแม่ยายวางอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่อยากจะคิดต่อเพราะทำยังไงก็คิดดีไม่ได้เลยบางทีอาจจะเป็นเพราะเห็นสีหน้าที่ดูอึดอัดของนักข่าวแม่ยายจึงรีบอธิบายทันทีว่าหลังจากลูกสาวเสียชีวิตลงลูกเขยก็เสียใจอย่างหนักเดิมทีหัวใจของเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอาการจึงยิ่งกำเริบบ่อยครั้งขึ้นประกอบกับเขายังมีความดันสูงและเป็นเบาหวานหมอจึงแนะนำว่าต้องมีคนคอยอยู่ด้วยตลอดดังนั้นเพื่อดูแลลูกเขยแม่ยายจึงจำเป็นต้องย้ายเขามานอนด้วยคำอธิบายนี้ฟังดูไร้สาระดีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลเลยเพราะหลังจากการสัมภาษณ์นี้ผ่านไป1เดือนไซมอนผู้เป็นลูกเขยก็เสียชีวิตในอ่างอาบน้ำของคฤหาสน์อย่างกระทันหันไม่เพียงแค่วิธีการเดียวกันแต่ยังด้วยสาเหตุเดียวกันด้วยหัวใจวายจากอาการปอดอักเสบภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่5เดือน2ใน3คนก็จากโลกนี้ไปในสถานที่เดียวกันด้วยวิธีเดียวกันทุกอย่างบางคนบอกว่าหลังจากภรรยาจากโลกนี้ไปทำให้ไซมอนตรอมใจจนเสียชีวิตตามถ้าอย่างนั้น
บอกว่าโลกนี้มีผีอยู่จริงดูจะน่าเชื่อกว่าเมื่อบริษฐานีที่กลายเป็นผีและทนดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยจัดการพาผู้ชายห่วยๆคนนี้ไปปรโลกด้วยแน่นอนว่าในฐานะคนทั่วไปยอมไม่เชื่อทฤษฎีผีแค้นเอาชีวิตพวกเขารู้สึกว่าการจากโลกนี้ไปของทั้งสองน่าสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดบริษฐานีที่ไม่เคยพบหน้าลูกสาวเลยตลอด30ปีโดยพ่อผู้นี้ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่ลูกสาวอายุไม่ถึง2ขวบเต็มหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกต่อมาหลังจากบริษฐานีมีชื่อเสียงเขาก็ออกมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อก่อนจะถูกผู้เป็นแม่ไล่ตะเพิดไปแต่เมื่อทั้งลูกสาวและลูกเขยเสียชีวิตลงในที่สุดเขาก็ได้โอกาสโผล่หน้าออกมาและพูดสิ่งที่น่าตกตะลึงว่าผมรู้สาเหตุที่ทำให้บริษฐานีกับสามีของเธอจากโลกนี้ไปพวกเขาถูกคนวางยาและคนที่ลงมือก็คือหน่วยข่าวกรองอย่าง CIA จากคำอธิบายของพ่อผู้นี้คือขณะที่ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่เคยมีเพื่อนนอกวงการที่ชื่อจูเลียเดวิสโดยเธอคนนี้ทำงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐระหว่างนั้นเธอก็บังเอิญพบกับสถานการณ์แปลกประหลาดบางอย่างเพราะทุกๆครึ่งปีจะมีคนกลุ่มหนึ่งจากประเทศสุ่มเสี่ยงข้ามพรมแดนสหรัฐเข้ามาตามหลักการแล้วคนกลุ่มนี้ควรจะต้องถูกดึงไปสอบสวนในห้องมืดก่อนจะได้รับการปล่อยตัวแต่ผลปรากฏว่าทุกครั้งที่พวกเขาเหล่านี้ข้ามพรมแดนมาเบื้องบนจะมีคำสั่งว่าให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยเหตุผลว่าคนเหล่านี้มีหนังสือเดินทางทูตจึงได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแต่จูเลียกลับพบว่าความจริงแล้วคนเหล่านี้ล้วนถือหนังสือเดินทางธรรมดาและบางคนก็มีพาสปอร์ตหลายประเทศทุกครั้งก็จะเข้ามาด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำกันเรื่องนี้เป็นไปได้มากแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่คนที่เคยดูซีรีส์โฮมแลนด์มาก่อนก็คงรู้ดีว่าเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มักมีสาเหตุเพียงแค่2ประการถ้าไม่ใช่เพราะเบื้องบนจงใจปล่อยให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐก็ต้องเป็นเพราะกำลังวางแผนการใหญ่อยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามชาตินี้คุณคงไม่มีทางได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่จูเลียก็ไม่ใช่คนหัวอ่อนหลังจากแอบถ่ายภาพบางส่วนได้เธอก็หอบความรู้สึกรักความเป็นธรรมวิ่งแจ้งข้ามไปฟ้องผู้บังคับบัญชาระดับบนหลังจากนั้นเธอก็ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลสารพัดอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อสูญเสียงานจูเลียก็นำหลักฐานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดออกมาเปิดโปงตามที่ต่างเพื่อเจาะแผนลับของ CIA แต่กลับไม่มีใครกล้ารับงานนี้หรือไม่ก็บอกว่าไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจนกระทั่งเธอได้พบกับไซมอนสามีของบริษัทนี้หลังจากดูหลักฐานทั้งหมดแล้วเขาก็ยินดีทุ่มกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อถ่ายทำสารคดีชุดดังกล่าวแน่นอนว่าระหว่างนั้นก็เจอกับอุปสรรคมากมายนานับประการทั้งจูเลียไซมอนและบริษัทนี้ล้วนมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของ CIAเป็นบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษอย่าปล่อยให้พวกเขาพูดเรื่องไร้สาระและจะปล่อยให้ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวไม่ได้ระหว่างนั้นไซมอนก็ถูกจับในข้อหาช่อโกงบัตรเครดิตต้องเผชิญกับเรื่องที่จะถูกเนรเทศทั้งหมดล้วนเป็นเพราะมี CIA อยู่เบื้องหลังก่อนหน้าบริษัทนี้จะเสียชีวิตลงก็มีเพื่อนบ้านของจูเลียอัปโหลดคลิปที่มีคนนอกเครื่องแบบมาแอบดูอยู่ที่ประตูลงอินเทอร์เน็ตผ่านไปไม่นานเขาก็เสียชีวิตเพราะปอดอักเสบอาการเดียวกับบริษัทนี้และสามีไม่มีผิดวันที่2หลังจากเพื่อนบ้านเสียชีวิตบริษัทนี้กับสามีก็ไปถ่ายทําที่เปอร์โตริโกหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่สบายเดาว่าน่าจะถูกเจ้าหน้าที่ CIA วางยาตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าคำอธิบายนี้เป็นความจริงผู้เป็นพ่อยังได้นำเส้นผมของบริษัทนี้ไปตรวจพิสูจน์เป็นการเฉพาะผลปรากฏว่าพบโลหะหนักเกินมาตรฐานหลายสิบเท่าและไม่กี่วันก่อนเธอเสียชีวิตก็มีอาการปวดหัวเวียนศีรษะและอาเจียนจึงเป็นไปได้สูงว่าอาจเกิดจากพิษของโลหะผู้เป็นพ่อจึงสรุปว่านี่เป็นการปิดปากของพวก CIA เรื่องราวนี้น่าสนใจมากแต่ก็มีช่องโหว่เต็มไปหมดอันดับแรกคือจูเลียยังใช้ชีวิตปกติสุขดีจนถึงตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยในเมื่อบอกว่าเธอเป็นผู้แจ้งเบาะแสถ้าอย่างนั้นก็ควรกำจัดเธอก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่หรอทำร้ายเพื่อนบ้านทำร้ายเพื่อนฝูงและผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเพื่ออะไรแล้วผู้เป็นพ่อก็ยังบอกว่าจูเลียเป็นเพื่อนของไซมอนกับบริษัทนี่ทั้งคู่ต้องเสียชีวิตลงก็เพราะเธอแต่กลับหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้เลยแม้กระทั่งภาพถ่ายด้วยกันของพวกเขาทั้ง3ก็ยังไม่มีสักใบ
แม่ของบริทานี่ซึ่งเป็นผู้จัดการให้ลูกสาวด้วยก็ยังบอกว่าเหมือนจะมีคนติดต่อเรื่องนี้มาจริงๆแต่เพราะเธอรู้สึกว่าภาพยนตร์สารคดีไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่จึงได้สั่งให้ล้มเลิกไปก่อนแล้วพวกเขาจึงไม่เคยพบหน้ากันที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าก็คือภายหลังภาพยนตร์สารคดีจากคำบอกเล่าของจูเลียได้ถ่ายทำสำเร็จออกมาในชื่อ Top Priority The Terror Withinตั้งแต่คนเขียนบทจนถึงนักแสดงนำก็ยังอยู่ดีกินดีไม่มีใครเสียชีวิตสักคนและที่น่าตกใจกว่านั้นคือโปรดิวเซอร์สารคดีเรื่องนี้ยังรวมถึงพ่อของบริทานีด้วยทำให้หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่เขากระโดดออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวกับลูกเขยแต่แค่ออกมาเรียกกระแสและความสนใจให้ภาพยนตร์ที่ตัวเองลงทุนไปเท่านั้นนอกจากแผนปิดปากของ CIA แล้วเรามาดูคำอธิบายที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลกันบ้างดีกว่าครับคฤหาสน์ที่บริทานีอาศัยอยู่ค่อนข้างเก่าและไม่ได้รับการซ่อมบำรุงมานานหลายปีกำแพงจึงเต็มไปด้วยเชื้อราที่เป็นอันตรายจนทำให้บริทานีและสามีเสียชีวิตลงความจริงเหตุผลนี้เป็นคำอธิบายที่หมอเอ่ยขึ้นหลังจากบริทานีจากโลกนี้ไปได้ไม่นานเพราะคฤหาสน์ที่เธอซื้อหลังนั้นอยู่ติดกับภูเขาและแม่น้ำจึงค่อนข้างชื้นทำให้เกิดเชื้อราขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งเชื้อราบางอย่างเมื่อหายใจเข้าไปก็อาจจะทำให้มีอาการปวดหัวน้ำมูกไหลและอาการอื่นๆคล้ายหวัดทั่วไปซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันบริทานีก็มีอาการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อเชื้อราเข้าสู่ปอดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เหมือนกับไปกดปุ่มสวิตช์ให้อาการป่วยกำเริบขึ้นมาบริทานีเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดสามีของเธอก็เป็นโรคหัวใจความดันสูงและโรคเบาหวานทั้งสองถือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังนั้นจึงมีโอกาสป่วยเพราะเชื้อรามากกว่าคนปกติทั่วไปบริทานีเสียชีวิตในเดือนธันวาคมเป็นช่วงปลายของการขยายพันธุ์เชื้อราในแคลิฟอร์เนียสปอร์เชื้อราจึงกระจายในอากาศค่อนข้างสูงแต่เมื่ออุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแปลงก็ตรงกับระยะพักตัวของเชื้อราพอดีจากนั้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายนก็กลับมาขยายพันธุ์ใหม่อีกครั้งนี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมอาการป่วยของทั้งสองจึงกำเริบห่างกัน5เดือนแต่แม่ของบริทานีมีสุขภาพแข็งแรงดีดังนั้นเธอจึงไม่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ไม่ว่าหมอจะอธิบายยังไงก็ตามแม่ของบริทานีก็ยังปฏิเสธที่จะหาคนเข้ามาตรวจสอบบ้านของเธออย่างละเอียดซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจการกระทำนี้ในเมื่อข้างในมีเชื้อราแพร่กระจายอยู่ทำไมไม่รีบหาทางแก้ไขหรือกำลังรอให้มีผู้เสียชีวิตรายที่2อยู่ภายหลังทุกคนจึงได้กระจ่างนั่นเพราะผู้เป็นแม่กำลังหาทางรีบขายบ้านถ้าหากพบว่าข้างในมีเชื้อราที่เป็นพิษก็จะต้องราคาตกลงอย่างมากดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเธอจึงไม่กล้าทำเรื่องที่จะทำให้ตัวเองเสียผลประโยชน์พวกเราลองมาดูกันที่อีกความเป็นไปได้หนึ่งนั่นก็คือบริทานีเสียชีวิตเพราะพิษของโลหะหนักแต่ไม่ใช่เพราะถูกวางยาแต่เป็นเพราะสารตกค้างจากน้ำยาย้อมผมที่ค่อยๆทำร้ายเธอก่อนหน้านี้เคยบอกเอาไว้แล้วว่าตอนที่บริทานีเพิ่งเข้าวงการเธอมีผมสีแดงหลังจากนั้นก็เป็นสีน้ำตาลสุดท้ายก็คงภาพลักษณ์สาวผมร่อนเอาไว้เพื่อนๆที่เคยย้อมผมคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนสีผมสุดโต่งแบบนี้เมื่อทำแล้วก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆพอรากผมจะงอกขึ้นมาตลอดในฐานะที่เป็นดาราการย้อมผมก็เหมือนกับการกินข้าวกินน้ำทั่วไปและเธอย้อมจากสีเข้มเป็นสีอ่อนการฟอกสีจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญบางทีทุกคนอาจจะคิดว่าดารามีเงินตั้งเยอะแยะมากมายใช้น้ำยาที่ดีหน่อยก็สิ้นเรื่องแต่ในความเป็นจริงคือไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือของถูกก็ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างกันแค่มากน้อยเท่านั้นเพราะร่างกายจะดูดซึมและตกค้างอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนทั่วไปจึงย้อมผมกันมากสุดเพียงแค่ปีละ 2-3 ครั้งพยายามหลีกเลี่ยงการฟอกสีและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยนสีผมบ่อยๆบริทานีซึ่งย้อมผมมานานสารโลหะหนักที่ตกค้างอาจจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิตแต่ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อสุขภาพร่างกายของเธอก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ดังนั้นความเป็นไปได้จากการย้อมผมบ่อยๆก็ยังคงไม่สามารถตัดออกได้หลังจากเรื่องอื้อฉาวในฮอลลีวูดถูกเปิดโปงเมื่อ2ปีก่อนผู้อำนวยการสร้างชื่อดังในตอนนั้นอย่างฮาวิ่งไวสตรีนก็ถูกคนสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบริทานีเนื่องจากเธอได้รับการสนับสนุนจากเขาให้ร่วมแสดงในหนังรักวัยรุ่นหลายเรื่อง
ซึ่งตามหลักการแล้วนักแสดงหญิงที่ไม่มีแบ็คกราวด์ทำไมจึงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลในวงการแบบนี้ได้จึงเป็นไปได้สูงว่าเพราะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงนักแสดงสาวซาลมาฮาเยกได้เล่าย้อนให้ฟังว่าไวสตรีนเคยข่มขู่เธอเอาไว้ว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังก็จะหาคนมากำจัดเธอซะซึ่งตัวไวสตรีนเองก็ไม่กลัวเพราะใช่ว่าเขาจะไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นมาก่อนในวงการต่างลือกันยกใหญ่ว่าคนที่เขาเคยกำจัดก็คือบริทานีเพราะเธอไม่เชื่อฟังและไปคบหาคนอื่นทำให้ต้องพบจุดเปลี่ยนในเส้นทางอาชีพการเสียบทนำในแบล็กสวอนหรือข่าวเช้าต่างๆที่แพร่สะพัดออกมาก็ล้วนเป็นฝีมือของไวสตรีนทั้งสิ้นเดิมทีเขาคิดว่าวิธีดังกล่าวจะสามารถกดดันบริทานีได้แต่ปรากฏว่าเธอไม่เพียงไม่ยอมอ่อนข้อให้ตรงกันข้ามกลับหนีไปแต่งงานด้วยซ้ำทำให้ไวสตรีนสั่งทำร้ายเธอด้วยความโกรธทว่าเรื่องนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากไวสตรีนหมดอิทธิพลลงและนับจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้พูดได้เพียงแค่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าเรื่องที่ถูก CIA วางยานิดนึงเหมือนกับทุกคดีคำถามแรกของตำรวจในการสืบสวนก็คือการเสียชีวิตของคนผู้นี้ทำให้ใครได้รับผลประโยชน์มากที่สุดซึ่งในคดีนี้คำตอบที่ชัดเจนก็คือแม่ของบริทานีดาราสาวมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่กันแน่สุดท้ายแล้วก็ยังคงไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่เมื่อมองจากการที่เธอสามารถซื้อคฤหาสน์ราคา16ล้านดอลลาร์ได้และยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอีกหลายแบรนด์จึงคิดว่าเธอน่าจะมีเงินก้อนโตอยู่บริทานีไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ตามหลักการแล้วสามีและแม่ของเธอจะต้องแบ่งกันแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนเมื่อสามีเสียชีวิตลงเงินทั้งหมดก็จะตกเป็นของแม่แต่เพียงผู้เดียวสิ่งที่ต้องบอกก็คือแม้เธอจะพูดอยู่เสมอว่าลูกสาวและลูกเขยรักกันมากและไซมอนใจสลายแค่ไหนที่สูญเสียภรรยาไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้ฝังพวกเขาเอาไว้ด้วยกันจากคำพูดของผู้เป็นแม่คือความจริงแล้วบริทานีกับสามีแต่งงานกันแค่ในนามคือจัดงานวิวาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ้าอย่างนั้นทำไมผู้เป็นแม่จึงไม่ฝังลูกสาวกับลูกเขยไว้ด้วยกันและไม่ยอมรับการแต่งงานของพวกเขาเมื่อคิดย้อนไปถึงลิ้นชักหัวเตียงก่อนหน้านี้แค่เพียงจินตนาการดูเฉยๆเท่านั้นก็รู้สึกว่าน่าสะพรึงแล้วน่าจะเป็นเพราะแม่ของบริทานีถูกใจสามีของลูกสาวคนนี้มาตั้งแต่แรกจึงยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันต่อมาความอยากครอบครองของแม่ก็ระเบิดออกจึงได้ทำร้ายบริทานีสุดท้ายก็ไม่อยากแบ่งสมบัติของลูกสาวให้คนอื่นจึงใช้วิธีการเดียวกันลงมืออีกครั้งทว่าทั้งหมดก็แค่เป็นข้อสันนิษฐานของผมเท่านั้นเอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีนี้กันบ้างสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมสำนักสืบลับถ้าหากรู้สึกว่าคลิปของเราน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ